สวัสดีค่ะดิฉันธิดารัตน์เจริญชัยชนะนะคะวันนี้รายการคลินิกชาวบ้านชุดการแพทย์ทางเลือกของเราค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะอยากจะเกริ่นให้ทราบกันนิดนึงว่ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเขามีหน้าที่กำกับดูแลให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนคนไทยในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆนะคะในด้านของการแพทย์ตะวันตกแล้วก็การแพทย์ตะวันออกค่ะซึ่งก็มีทั้งการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านรวมไปถึงการแพทย์ทางเลือกต่างๆด้วยนะคะถ้าพูดถึงการแพทย์แผนจีนอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วล่ะค่ะโดยสังเกตได้จากหลักฐานสำคัญนะคะนั่นก็คือโอสถพระนารายณ์ซึ่งก็เป็นการนำสมุนไพรจีนมาใช้ร่วมกับสมุนไพรไทยตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการคลินิกชาวบ้านของเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแพทย์แผนจีนกันโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ชมกันสักครู่เดียวค่ะการแพทย์จีนเนี่ยนะครับเป็นการแพทย์ที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับเพราะประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาสืบย้อนไปได้หลายพันปีแล้วมีการสืบทอดวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆเนี่ยมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับประวัติศาสตร์การแพทย์จีนนั้นสืบย้อนไปได้เนี่ยถึงประมาณ 5,000 ปีแล้วมีการค้นพบหลักฐานต่างๆนะครับเช่นค้นพบเข็มหินที่เชื่อว่าอาจจะใช้ในการรักษาโรคโดยการฝังเข็มตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะมีการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้มีการบันทึกการใช้สมุนไพรต่างๆเนี่ยเป็นเวลานานนะครับหลายพันปีแล้วในช่วงประมาณทัก 3,000 ปีเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีการบันทึกนะสร้างเป็นตำราที่วางพื้นฐานทฤษฎีของการแพทย์จีนนะฮะตำราสำคัญก็คือตำราที่เรียกว่าตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยนะครับตำราการแพทย์จีนของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยก็มีประวัติที่ยาวนานมากนะครับมีการวางรากฐานในเรื่องของหยินหยางมีวางรากฐานในเรื่องของสาเหตุของโรคนะฮะแนวทางในการรักษาโรคต่างๆแล้วตลอดจนมีการวางรากฐานว่ามนุษย์เนี่ยมีธาตุที่ประกอบด้วยธาตุ5นะฮะอันนี้จะแตกต่างจากของไทยที่เราเชื่อเรื่องธาตุ4ดินน้ำลมไฟนะฮะของจีนนั้นจะมีดินน้ำไฟแต่ไม่มีลมนะฮะแต่จะเป็นธาตุโลหะแล้วก็ธาตุไม้นะครับอันนี้จะแตกต่างออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการพัฒนาตำราต่างๆนี้มากมายนะฮะในเมืองจีนมีการค้นพบในเรื่องของอารยธรรมต่างๆนะที่เป็นความเจริญนะฮะยกตัวอย่างเช่นในยุคเกษตรกรรมเนี่ยมีหลักฐานที่เริ่มที่จะมีการเกษตรกรรมที่ชัดเจนมีการใช้โลหะที่เป็นเครื่องมือโลหะเนี่ยนะฮะในการทำเกษตรกรรมมีการนำวัวควายเนี่ยมาใช้นะแรงงานในการเกษตรกรรมเป็นต้นในยุคต่อมาก็มีการค้นพบที่สำคัญนะเช่นการค้นพบการพิมพ์นะฮะเป็นต้นเรื่องของตำราของการแพทย์จีนโดยตรงเนี่ยก็มีคนเขียนไว้เนี่ยสืบทอดต่อกันมาเนี่ยมากมายมีการประมาณว่ามีตำราจีนโบราณเนี่ยเขียนโดยบุคคลต่างๆทั้งโดยสามัญชนทั้งโดยที่ราชสำนักเนี่ยมีโครงการแล้วให้นักปราชญ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเขียนหรือโดยผู้รู้ต่างๆเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณถึง 50,000 เล่มนะครับเพราะฉะนั้นรากฐานความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนเนี่ยจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงอยู่มากนะฮะหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศไประยะหนึ่งเนี่ยทั่วโลกก็อาจก็ส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงความเจริญอันนี้นะครับแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีนิกสันไปเปิดประเทศจีนเนี่ยจึงค้นพบนะฮะความประโยชน์คุณประโยชน์ต่างๆของการแพทย์จีนเนี่ยเป็นอันมากที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการวิชาการฝังเข็มนะฮะตลอดจนเรื่องยาจีนต่างๆนะฮะนั่นคือแล้วหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประเทศจีนใหม่นะฮะสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2492เป็นต้นมาเนี่ยการแพทย์จีนก็มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะฮะมาโดยต่อเนื่องเพราะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยการแพทย์จีนก็ได้รับการยอมรับเนี่ยเรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับการแพทย์ตะวันตกนะฮะมีโรงเรียนที่สอนการแพทย์จีนถึงระดับปริญญาเนี่ยนะครับอยู่จำนวนมากและมีการศึกษาวิจัยอะไรต่างๆนะครับล่าสุดที่มีกรณีของโรคระบาด ที่สำคัญคือโรคซาร์กับไข้หวัดนกเนี่ยปกติแล้วการแพทย์แผนโบราณของประเทศอื่นๆเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ดูคนไข้เหล่านี้เลยแต่ว่าจีนเป็นประเทศเดียวที่แพทย์แผนโบราณของจีนเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้เนี่ยแล้วสามารถจะนำความรู้ทางวิชาการการแพทย์แผนโบราณของจีนเนี่ยไป
ใช้ประโยชน์กับคนไข้ที่เป็นโรคร้ายแรงอันนี้นะครับแล้วมีการประชุมวิชาการนะฮะมีการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะมีการศึกษาเพื่อจะสามารถที่จะประเมินนะฮะว่าอะไรที่ได้ผลจริงหรืออะไรที่ไม่ได้ผลก็จะได้มีการเลือกคัดและนำไปใช้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของประวัติความเป็นมาสั้นๆแล้วก็คุณประโยชน์ของวิชาการแพทย์แผนจีนนะฮะสำหรับการแพทย์แผนจีนในเมืองไทยเนี่ยนะฮะประเทศไทยกับจีนเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับมีหลักฐานของการเดินทางของคนไทยเนี่ยมีการค้าขายไปกับเมืองจีนนะฮะหลักฐานที่ชัดเจนก็คือหลักฐานทางโบราณคดีใต้น้ำก็พบหลักฐานจำนวนมากนะครับว่ามีการเดินทางติดต่อค้าขายจริงๆเพราะว่าสินค้าจากสองประเทศเนี่ยที่เกิดปัญหาแล้วเรือจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นร่องรอยที่ชัดเจนนะฮะในประวัติศาสตร์ก็เราเคยเรียนกันว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเนี่ยเสด็จไปเมืองจีน2ครั้งนะฮะแต่ว่าขณะนี้นักประวัติศาสตร์ก็พบแล้วว่าน่าจะไม่ใช่พระเจ้ารามคำแหงแต่เป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะฮะสรุปก็คือว่ามีการเดินทางติดต่อค้าขายกันนะฮะและแน่นอนที่สุดเรื่องการแพทย์ก็ต้องเข้ามาแน่ๆนะฮะหลักฐานที่ชัดเจนที่เป็นเอกสารเนื่องจากว่าเอกสารของเรานั้นเนี่ย1มีการเขียนขึ้นจำนวนไม่มากนัก2 เราผ่านการเสียกรุงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่2ครูศรียาเนี่ยหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยถูกเผาทำลายไปเป็นอันมากส่วนที่เหลือตกค้างมาเนี่ยที่ชัดเจนนะครับก็คือในคัมภีร์พระโอษฐ์พระนารายณ์เนี่ยมีตำรามีตำรับยาที่ระบุว่าเขียนโดยแพทย์จีนนะครับขุนประสิทธิ์โอสถจีนนะฮะก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่เหลืออยู่นะครับแล้วในประวัติในเอกสารประวัติศาสตร์โดยเฉพาะของชาวต่างประเทศที่มีการบันทึกไว้เนี่ยก็กล่าวถึงร้านยาจีนนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเรื่องการแพทย์แผนจีนกับไทยเนี่ยเชื่อว่ามีการนำมาใช้ประโยชน์นะฮะตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของไทยคือในสมัยสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนยุคปัจจุบันเพราะมีการติดต่อกันในทุกระดับนะฮะในทุกระดับแล้วเราก็ทุกคนก็ทราบดีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นท่านเป็นลูกจีนที่เกิดในเมืองไทยนะฮะเรื่องของการแพทย์แผนจีนจึงมีการนำมาใช้นะโดยต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนะฮะเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนอีกครั้งหนึ่งนะฮะในสมัยของหม่อมราชวงศ์คึกประโมทแล้วก็ท่านชาติชายชุนวันนะฮะที่เปิดความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์การรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยกับจีนเนี่ยในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขด้วยแล้วมีการสืบเนื่องนะฮะมีการดำเนินการสืบเนื่องมาจนกระทั่งในสมัยปัจจุบัน อีกยุคหนึ่งที่มีการกระชับความสัมพันธ์ในเรื่องไทยจีนอย่างกว้างขวางคือในสมัยที่ท่านกรทัพพลังสีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้ปูพื้นความสัมพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ย อย่างเข้มแข็งนะครับมีการตั้งสถาบันการแพทย์ไทยจีนขึ้นในกรมการแพทย์นะซึ่งปัจจุบันก็มาสังกัดอยู่ในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะฮะมีนอกจากในเรื่องของการที่อนุญาตให้แพทย์จีนนะฮะที่ผ่านการประเมินความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆนะฮะความสามารถต่างๆถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับให้มาสามารถที่จะมีใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวนะประกอบโรคศิลปะชั่วคราวนะฮะที่จะดูแลรักษาคนไทยได้นะให้ถูกกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเริ่มเปิดช่องทางที่ตามแนวคิดว่าอะไรที่เป็นของดีและประชาชนคนไทยควรจะได้ประโยชน์เนี่ยการแพทย์แขนงใดๆก็ตามเราควรจะมีการกรองและพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยการแพทย์จีนเป็นแขนงหนึ่งซึ่งมีคนจีนเนี่ยใช้อยู่เฉพาะในประเทศจีนก็1,300ล้านแล้วนะครับแล้วคนจีนพ้นทะเลอีกจำนวนมากมายแล้วมีการพัฒนาศาสตร์สืบเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วมีประจักษ์พยานนะฮะมีหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยเป็นจำนวนมากที่ยืนยันถึงคุณค่าคุณประโยชน์เหล่านี้เราก็จะต้องมีการคัดกรองมานะฮะแนวการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีแพทย์แผนจีนเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออกที่สำคัญและเก่าแก่สามารถพิสูจน์ด้วยหลักการแพทย์แบบตะวันตกในปัจจุบันได้
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่กระแสของตะวันตกได้หันมาสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพแบบการแพทย์ซีกโลกตะวันออกและกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยอิงกับหลักการกลับสู่วิธีแห่งธรรมชาติองค์ความรู้หลายอย่างที่เป็นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมล้วนแต่เป็นหลักการแพทย์แผนจีนแทบทั้งสิ้นเนื้อหาของศาสตร์การแพทย์แผนจีนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นอาหารรวมถึงสมุนไพรอากาศได้แก่ภูมิอากาศฤดูกาลสภาพความแปรปรวนของความร้อนเย็นชื้นแล้งลมร้อนแดดอารมณ์การนอนการตื่นการออกกำลังกายการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ก็คล้ายคลึงกับแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องของการแพทย์แผนจีนนั้นน่ะก็คือเป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์แผนตะวันออกซึ่งรวมทั้งไทยและอินเดียแล้วก็ยังมีหลายส่วนซึ่งการแพทย์แผนตะวันออกนั้นน่ะจะมีประโยชน์มากแต่ด้วยในเรื่องของการแพทย์แผนตะวันออกทั้งจีนทั้งไทยของอินเดียทั้งนั้นน่ะด้วยไม่ได้มีการศึกษาในแง่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากในเรื่องของการวิจัยฉะนั้นในส่วนนี้นั้นน่ะก็คือทำให้การพัฒนานั้นน่ะไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการศึกษามีการศึกษาเป็นระยะเวลาของการแพทย์แผนจีนนั้นน่ะ 4,000 ปีมาแล้วทีนี้ในเรื่องของการผ่านการศึกษานั้นน่ะเขาผ่านการศึกษาโดยสังคมที่ผมเรียกว่าผ่านห้องทดลองโดยสังคมก็คือใช้คนไข้เป็นตัวทดสอบรักษาและสะสมในเรื่องของประสบการณ์การแพทย์แผนไทยกับของจีนนั้นจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งซึ่งบางส่วนนั้นน่ะจะสามารถที่เอามาใช้ผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันตกแต่ถ้าเป็นกรณีการแพทย์ของตะวันออกนั้นน่ะได้มีการศึกษาผ่านทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการเข้าห้องทดลองไปแล้วผมคิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างดีเพราะว่าการแพทย์แผนตะวันออกของจีนนั้นนะเวลารักษานั้นนะเขาจะมองถึงองค์รวมของร่างกายของมนุษย์องค์รวมทั้งหมดแล้วคิดถึงในเรื่องของตัวคนไข้นั้นกับคนไข้แต่ละคนจะต่างกันผมเข้าใจว่าของไทยก็เช่นเดียวกันแต่ด้วยในเรื่องของการที่จะขาดการศึกษาวิจัยในห้องแลบหรือห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์นั้นนะการแพทย์แผนตะวันออกทั้งของไทยของจีนนั้นนะในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรฐานที่เรียกว่า standardization นั้นนะขณะนี้อยู่ในระดับที่ยังน้อยไประดับในเรื่องของที่จะผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็น้อยไปเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันในเรื่องของการยอมรับก็จะทำให้คนเนี้ยเกิดการยอมรับที่ยังน้อยไปแต่การแพทย์ทั้งจีนกับไทยนั้นนะผมดูแล้วมันไม่ต่างอะไรกันเลยนะฮะเป็นเรื่องของดูในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านบวกกับในเรื่องของการทดสอบแต่ถ้ามีการศึกษาอย่างจริงจังไปแล้วนั้นนะแล้วเดินควบคู่กับการแพทย์แผนตะวันตกนั้นนะจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยเพราะอาจจะใช้สมุนไพรอะไรบางอย่างมันจะถูกกว่าและกระบวนการนั้นอาจจะดีกว่าคือในเรื่องของการที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยนั้นนะอาจจะมีผลแตกต่างกันตะวันตกแต่อย่าไปบอกว่าใครดีกว่าต้องบอกว่าแต่ละฝ่ายหรือแต่ละการแพทย์นั้นนะร่วมกันศึกษาวิจัยแล้วร่วมกันนะฮะไม่ต้องมาเหยียบกันแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าใครดีกว่าแต่ละการแพทย์ของไทยนี่มีของดีเยอะแยะเลยแต่ด้วยในช่วงที่ทิ้งห่างไปประมาณ50ปี70ปีที่ผ่านมานั้นน่ะก็ไม่ได้พัฒนาแต่ที่จริงของไทยกับของจีนนั้นน่ะมีดีๆในตัวเนื้อหาทั้งวิชาการความคิดการรักษาคนไข้อะไรมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากผมหวังว่าในเรื่องนี้ถ้าประชาชนคนไทยและในเรื่องของฝ่ายการแพทย์หรือฝ่ายนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นน่ะมองใจกว้างแล้วก็ศึกษาร่วมกันเดินไปร่วมกันนั่นคือประโยชน์ของมนุษยชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอินเดียของจีนของญี่ปุ่นของไทยไม่ใช่เรื่องการแพทย์นั้นเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติทุกคนแพทย์แผนจีนเนี่ยมีประวัติมาต้องบอกว่าหลายพันปีแล้วก็ได้สะสมประสบการณ์ต่างๆในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์นะรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแพทย์ก็คงมุ่งที่มนุษย์เป็นสำคัญประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ได้สามารถที่จะใช้ในการบำรุงรักษาสุขภาพให้ดีและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาได้เราเท่าที่ประสบการณ์เขามีอยู่เนี่ย
ก็มีจุดเด่นๆต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการฝังเข็มเรื่องของการนวดแผนจีนหรือที่เรียกว่าทุยหนานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยประสบการณ์ที่เขาสะสมมาเนี่ยทำให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีนะครับทีนี้ในแง่ของโรคบางอย่างนะครับก็อาจจะว่าแพทย์แผนจีนอาจจะยังรักษาได้พอสมควรและไม่ได้เหนือไปกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมีหลายอย่างที่ยังไม่สามารถรักษาได้แต่ก็รักษาด้วยแพทย์แผนจีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นจากสรีระภายในของเราเองเนี่ยการแพทย์แผนจีนด้วยประวัติอันยาวนานเนี่ยสามารถที่จะอย่างรู้ถึงการทำงานของร่างกายได้ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะเจาะลงไปที่จุดบกพร่องตรงนั้นแล้วก็รักษาได้ดีนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการฝังเข็มเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือมากเรื่องของทุยหนาเนี่ยจริงศาสตร์การแพทย์แผนจีนนี่เป็นเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนชาวจีนที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับซึ่งก็มีประวัติหลายพันปีคืออย่างน้อยก็คือ 4,000 ปีแต่ที่มีการบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะครับหลังจากที่มีการค้นคิดอักษรในการบันทึกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสัก 2,000 ปีเพราะจะเห็นว่าประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันจึงเป็นภูมิปัญญาของประชาชนจีนที่น่าสนใจอันหนึ่งครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ได้จากการต่อสู้กับธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมากว่า 2,000 ปีโดยเฉพาะในคัมภีร์ที่เรียกว่าหวงตี้ไน่จิงนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องความสมบูรณ์ในเรื่องของทฤษฎีความคิดทางการแพทย์เรื่องของการฝังเข็มก็ดีเรื่องของการรักษาโรคโดยวิธีคิดในเชิงสมดุลยินหยางหรือเรื่องปัญญาธาตุเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมากและโรคจำนวนมากที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เกิดขึ้นจากความผิดธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ผิดไปเลยทำให้การที่เรากลับมาเรียนรู้ในศาสตร์ของคนโบราณโดยเฉพาะเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยจึงมีคุณค่าและมีประโยชน์ในองค์การด้านการศึกษาเพื่อจะนำตัวของมนุษย์เราเองเนี่ยกลับเข้าสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทำให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นที่ยอมรับว่าโรคหลายๆอย่างในปัจจุบันของเราเนี่ยมันเป็นผลจากการดำเนินวิถีชีวิตที่ผิดพลาดในเรื่องของง่ายๆคือเรื่องของสมดุลตั้งแต่เรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรื่องของจิตอารมณ์ของคนเรานะครับเรื่องของภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการปรับตัวของธรรมชาติเนี่ยแล้วมนุษย์เราไม่เข้าใจถึงการที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้มันได้ก่อตัวและสะสมซึ่งอาจจะแสดงผลในระยะทันทีทันใดและที่สำคัญโดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งก็ดีเรื่องของโรคหัวใจก็ดีมันมักจะเป็นผลที่เกิดจากการที่มีการสะสมความเสียสมดุลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและทำให้เกิดโรคและเมื่อเป็นแล้วก็มักจะมีอาการที่เป็นมากและรุนแรงซึ่งต้องสูญเสียทั้งเศรษฐกิจเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของครอบครัวอะไรเยอะแยะเลยและเนื่องจากการแพทย์แผนจีนนะคะมีประวัติยาวนานมากว่าพันปีแล้วนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะทางการแพทย์ตะวันตกก็เริ่มให้การยอมรับแล้วนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขไทยจึงได้มีการอนุมัติค่ะให้ก่อตั้งเป็นสถาบันการแพทย์ไทยจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นซึ่งก็มีหน้าที่กำกับดูแลนะคะให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะส่วนในเรื่องของการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนจีนนั้นการจัดตั้งนั้นภายใต้การร่วมมือของรัฐบาลจีนและของไทยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการทำข้อตกลงในเรื่องของการพัฒนาในส่วนนี้ด้วยฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ตอบสนองในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลและในเรื่องของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในฐานะเป็นเจ้าของของมหาวิทยาลัยนั้นนะเพราะทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
สาขาการแพทย์แผนจีนนั้นได้มีการบริการแล้วก็รักษาประชาชนแล้วเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วฉะนั้นในส่วนนี้เราจะตั้งก็คือเพื่อที่จะตอบสนองทั้งในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ของผู้มีเจตนาที่ดีในขณะเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่เป็นศาสตร์ที่เป็นปริญญาแล้วก็เข้าใจว่าจะคงจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยปัจจุบันนี้คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยโหเฉิงเฉลิมพระเกียรติโดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเชียงไฮ้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาศึกษาในคณะการแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะได้รับปริญญาร่วมทั้ง2สถาบันคือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเชียงไฮ้และก็มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร5ปีแต่ข้อกำหนดอันหนึ่งก็คือจะต้องมีความรู้ทางภาษาจีนในระดับ HSK 5เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนขึ้นอีก1ปีเพื่อช่วยนักศึกษาการแพทย์แผนจีนในหลักสูตรการเรียนนี้จะเป็นการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ปีที่3 4ก็จะเป็นการเรียนศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งประกอบด้วยแมะทุยนาแล้วก็ฝังเข็มสมุนไพรจีนหลังจากนั้นปีสุดท้ายก็จะมีการไปฝึกงานที่มาลายการแพทย์แผนจีนเชียงไฮ้6เดือนแล้วก็มาฝึกงานที่ประเทศไทยคือศูนย์การแพทย์ไทยจีนคลินิกไทยจีนที่เพิ่งเปิดใหม่ของเราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอีก6เดือนจบแล้วก็จะได้ทำงานประกอบเป็นแพทย์จีนซึ่งมีขณะนี้มีใบอนุญาตรับรองให้ประกอบการแพทย์แผนจีนได้ขอเรียนให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำลังดำเนินการที่จะขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเปิดสาขาการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนซึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วก็เชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอนเราก็จะมีสาขาของการประกอบโรคศิลปะเช่นเดียวกับทางแพทย์เภสัชแล้วก็แพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะได้สามารถได้รับใบประกอบโรคศิลปะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เลือกการรักษาโดยการแพทย์แผนจีนคงจะต้องเลือกสักนิดนะคะว่าแพทย์ที่คุณเลือกมารักษานั้นมีใบรับรองหรือว่าใบประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้ค่ะรายการคลินิกชาวบ้านชุดการแพทย์ทางเลือกของเราก็คงจะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะว่าคลินิกแพทย์จีนจะมีเรื่องราวอย่างไรต่อบ้างส่วนใครที่อยากจะได้ข้อมูลในวันนี้นะคะเขียนจดหมายเข้ามาขอได้นะคะที่รายการคลินิกชาวบ้านศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อที่อยู่ของตัวคุณเองแล้วก็สแตมป์8บาทแนบมาด้วยเราจะได้ส่งข้อมูลกลับไปให้ทันทีเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบหมอในทีวีเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนามัยทำยังไงถึงจะดีเมื่อโรคภัยไม่มี